เป็นไงกันบ้างคะสำหรับการทำแบบฝึกหัดตอนนี้ทุกคนก็สามารถแยกประเภทของวรรณกรรมสำหรับเด็กได้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าวรรณกรรมสำหรับเด็กเรายังสามารถแบ่งได้อีกมากมายนะคะตัวอย่างเช่นนะคะนิทานภาพนะคะนิทานภาพก็จะเหมาะสำหรับเด็กวัยเล็กนะคะมีแนวคิด1หรือ2แนวคิดเท่านั้นนะคะนิทานตำนานมหากาพย์นะคะเรื่องราวก็จะยาวขึ้นนะคะบทเพลงกล่อมเด็กนะคะก็จะช่วยให้เด็กมีความสุนทรีทางอารมณ์นะคะฟังแล้วก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะหนังสือเกี่ยวกับสัตว์นะคะก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์แต่ละชนิดมีสัตว์น้ำสัตว์บกหรือสัตว์แต่ละประเภทมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะหนังสือขำขันตลกนะคะหนังสือประเภทนี้ก็จะช่วยให้เด็กคลายความเครียดคลายความกังวลต่างๆได้ค่ะนิทานพื้นบ้านค่ะในปัจจุบันเราจะพบว่ามีนิทานพื้นบ้านต่างๆมากมายทั้งนิทานท้องถิ่นนิทานเฉพาะภาคเฉพาะกลุ่มนะคะที่ช่วยให้เด็กเข้าใจแล้วก็มีความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะนวนิยายผจญภัยค่ะนวนิยายประเภทนี้ก็จะเด่นที่การกระทำนะคะปริศนาอันตรายความเครียดลึกลับนะคะต้องผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายด้วยการกระทำที่ไม่ธรรมดาค่ะนวนิยายประวัติศาสตร์ค่ะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้โดยที่เด็กไม่เบื่อนะคะชีวประวัติค่ะส่วนนี้ก็จะช่วยให้เด็กรู้จักบุคคลสำคัญต่างๆเพิ่มมากขึ้นค่ะนวนิยายเรื่องจริงนะคะนวนิยายเรื่องจริงจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เห็นได้ในชีวิตจริงทำให้เด็กรู้จักโลกมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นนะคะบทกวีสำหรับเด็กส่วนนี้ก็จะเป็นการช่วยให้เด็กค่อยๆเรียนรู้เข้าใจภาษานะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าภาษาสวยงามนะคะมีความเข้าใจตัวภาษาต่างๆเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็สารคดีนะคะก็จะช่วยตอบสนองความต้องการและความอยากรู้อยากเห็นของเด็กได้เป็นอย่างดีค่ะในหนังสือจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่จะสอนเด็กในนิทานพื้นบ้านคนที่ทำหนังสือก็จะปรับเนื้อเรื่องปรับรูปภาพให้เหมาะสมนะคะเช่นเรื่องเศรษฐีชาวนาและจอมพลังก็จะมาจากนิทานชาดกเรื่องโคนันทวิสารถ้าใช้ชื่อเดิมที่อยู่ในบทเรียนมาเล่าก็จะเป็นเหมือนยาขมแล้วก็เป็นเหมือนชาดกที่จะต้องสอนเด็กเรื่องหลักธรรมคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในบทเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเด็กนะคะเมื่อเด็กต้องเรียนรู้ก็รู้สึกว่ายากเกินไปแล้วก็ไม่อยากที่จะเรียนรู้ดังนั้นในเมื่อเป็นสิ่งที่เด็กต้องเรียนรู้ในฐานะที่เราเป็นผู้ทำหนังสือหรือผู้ที่จะต้องผลิตวรรณกรรมให้กับเด็กนะคะก็จะต้องนำมาปรับใหม่ให้เป็นภาพการ์ตูนมีภาษาสำหรับเด็กถ้าเป็นชาดกก็จะเป็นภาษาสำหรับพระสงฆ์หรือคนแก่หรือวัยรุ่นที่ยากขึ้นมาซึ่งไม่เหมาะสมกับเด็กๆเด็กๆฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะคะดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของคนที่ทำหนังสือที่จะนำมาปรับเรื่องใหม่นะคะแต่สิ่งที่เด็กได้เรียนรู้ก็จะเหมือนกับผู้ใหญ่หรือคนยุคก่อนๆค่ะอย่างเช่นตัวอย่างเรื่องนี้นะคะนิทานเรื่องเล่าของพระเจ้าสิบชาติตอนอันนี้เป็นตัวอย่างของชาติที่5ความฉลาดของพระมโหสถนะคะนิทานเรื่องเล่าของพระเจ้าสิบชาติก็จะมีทั้งหมด10เรื่องเรื่องราว10ชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็จะมีการกล่าวถึงการทําความดี10ประการที่สามารถนํามาเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญาด้านอารมณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมและการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมากมายค่ะผู้ผลิตวรรณกรรมก็จะมีการปรับเรื่องนะคะหรือมีการใช้ภาพการ์ตูนที่จะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้เรื่องของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีค่ะวรรณกรรมสำหรับเด็กมีอย่างหลากหลายดังนั้นในฐานะผู้ผลิตวรรณกรรมจะต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าวรรณกรรมแต่ละประเภทเป็นอย่างไรมีลักษณะแบบไหนนะคะและมีความแตกต่างกันอย่างไรเพื่อที่เราจะได้ผลิตวรรณกรรมที่เหมาะสมให้กับเด็กได้ค่ะ